PPWP yeah ตำนานแห่งเชิญวอล์กเกอร์ตอนที่2ขอบคุณข้อมูลเฟียวงอกกระเทาะแปะยิ้มจาก thaigamers.com ด้วยนะครับหลังเหตุการณ์พายุแห่งเชิญที่หมู่เกาะชิชิซิมาชุโตผ่านพ้นไปมาจิมวอล์กเกอร์นักวิจัยวิทยาศาสตร์ลี้ลับก็ได้ถูกพลังงานแห่งเชิญนั้นเข้าครอบงำมันเติบโตราวกับต้นไม้ที่ค่อยๆฝังรากลึกลงไปภายในจิตใจของเขาจริงอยู่ที่เขารอดชีวิตมาได้แต่บางอย่างภายในจิตใจของเขาไม่สามารถกลับไปเป็นได้แบบเดิมตลอดกาลเขาได้ติดตั้งระบบรอกเสริมเข้าไปที่บริเวณบ่าของชุดป้องกันและนั่นทำให้เขาสามารถใช้งานทักษะเทสพาร์ทหรือว่าอัลติเมทของเชิญวอล์กเกอร์ที่ใช้โซ่ยึดติดวัตถุใดๆแล้วดีดตัวไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างอิสระทำให้เขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วไปตามพื้นที่ต่างๆที่พลังงานของเชิญนั้นแพร่ระบาดอีกทั้งเรี่ยวแรงของเขาก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นโดยที่เขาเองไม่ทันได้สังเกตสำหรับมาร์ตินวอล์กเกอร์แล้วหลังจากที่เขาได้รอดตายออกมาเรื่องราวต่างๆคงแสนสุดวิเศษและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งแต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปที่ได้พบเห็นชุดสูทสีดำเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วในบริเวณที่เชิญนั้นระบาดนั่นทำให้ชาวเมืองเริ่มพูดถึงสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากพายุแห่งเชิญเรื่องราวตอนที่2ของเชิญวอล์กเกอร์ยังคงเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการถอดความของจดหมายจากมาร์ตินวอล์กเกอร์เนื้อหาที่มาร์ตินระบายผ่านจดหมายเขาว่าอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าอยากรู้ขยับเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวPPWPจะเล่าให้ฟังแกะความจากจดหมายที่ถูกค้นพบของมาร์ตินวอล์กเกอร์จดหมายฉบับนี้ถึงท่านหัวหน้าสมาคมเท่านั้นนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ข้ามาโผล่อยู่ที่เดอะครามหลังผ่านไปได้หลายสัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนวันเวลาเหมือนจะผิดเพี้ยนไปเมื่ออยู่ในเดอะเชิญและหากไม่มีทีมงานของข้าพเจ้าแล้วข้าคงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าข้าติดอยู่ในนั้นนานเพียงใดและตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ข้าถูกห้อมล้อมด้วยความโง่เขลาและความวุ่นวายโกลาหลของหมู่บ้านและเมืองทั้งหลายและยังมีไอ้พวกรัฐบาลชั่วคราวกับไอ้พวกชาวบ้านปวกเปียกที่เอาแต่สนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นวิธีที่ข้าใช้เคลื่อนที่หลังจากที่ติดตั้งระบบรอกเสร็จสมบูรณ์ข้าเรียกมันว่า trespassing มันช่วยให้ข้าได้เดินทางท่องไปทั่วในพื้นที่ที่ระบาดของเชิญซึ่งบางครั้งข้าก็โผล่มาที่เดอะคราวใจกลางที่ผู้คนต่างอยู่แยกอย่างสันโดษและไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเลยสักนิดตัวข้าอาจจะดูหน้าหวาดกลัวเมื่ออยู่ในชุดป้องกันเชิญพร้อมด้วยระบบรอกของข้าและเอื้อนเอ่ยวาจาภาษาที่พวกเขาไม่รู้จักข้ารู้และก็พอจะจินตนาการได้ว่าพวกมันเอาเรื่องของข้าไปพูดต่อแต่งแต้มเติมสีจนกลายเป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวเอาไว้ขู่พวกเด็กข้าได้รับจดหมายของท่านจากเมืองเครซองและดูเหมือนว่าท่านจะปฏิเสธการจ่ายเบี้ยเลี้ยงในอนาคตของข้าพร้อมกับสั่งให้ข้ากลับบ้านเนื่องจากสัญญาระหว่างประเทศอีเวนชายได้หมดอายุลงและความเชื่อของข้ากำลังจะเป็นอันตรายต่อตัวข้าเองเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ายิ่งพายุเชิญเข้าใกล้บ่อน้ำพุมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นแต่ในตอนนี้ข้าสามารถใช้โซ่และระบบรอกอันยอดเยี่ยมของข้าได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในการยึดเหนี่ยวเท่านั้นแต่ยังใช้กำจัดสัตว์ร้ายแห่งเชิญที่ดุร้ายให้สงบลงได้อีกด้วยในบางครั้งขอเกี่ยวที่ยึดแน่นและการสั่นสะเทือนของโซ่ก็สามารถทำให้เหล่าสัตว์ยักษ์ร้องครวญครางประหนึ่งสุนัขตัวน้อยก็ไม่ปานความกังวลใจของท่านเกี่ยวกับสภาพจิตใจของข้านั้นก็ดูมีเหตุผลข้ายังคงได้ยินเสียงกระซิบทุกครั้งที่เชิญเข้ามาใกล้นั่นอาจจะเป็นการแก้แค้นละมั้งที่ข้าบังอาจบุกรุกเข้าไปในที่ของมันมันพร่ำกระซิบบอกสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวข้าที่ข้าเองไม่รู้ซิด้วยซ้ำสิ่งที่ข้าเองไม่เคยคำนึงถึงมาก่อนจนข้าได้ดำดิ่งลึกลงสู่ความอ้างว้างอันยิ่งใหญ่นี้มันได้สร้างหลุมลึกใจกลางตัวข้าทำให้เสียงกระซิบนั้นสะท้อนก้องดังขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นช่องว่างที่ครั้งหนึ่งความกลัวได้เข้าครอบงำแต่ได้ถูกกลบจนแล้วสิ้นด้วยปัญญาที่เหนือกว่าเดิมหลังจากที่ได้พักแรมหนึ่งคืนกับเหล่าชาวเกาะข้าเองก็ได้เดินทางต่อไปยังเลโกตดูลิฟข้าเข้าใจว่ามันเป็นการขัดคำสั่งท่านแต่เมื่อใดที่ข้าส่งแผนผังและสิ่งที่ข้าค้นพบให้ท่านแล้วข้ามั่นใจว่าท่านจะต้องให้อภัยข้าอย่างแน่นอนทุกความลี้ลับล้วนมีค่าแก่การค้นหาลงชื่อมาร์ตินวอล์กเกอร์
เนื้อหาของจดหมายอีกฉบับของมาร์ตินวอลเกอร์เขาได้เล่าเรื่องราวถึงผลกระทบของพายุแห่งเชิญที่ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงและมาร์ตินวอลเกอร์เองก็เพิ่งได้สังเกตว่าร่างกายของเขาเองนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันและเหนือสิ่งอื่นใดมาร์ตินวอลเกอร์กำลังตกที่นั่งลำบากเหตุก็เพราะว่าโปรเจกต์โครงงานวิจัยของเขาได้ถูกตัดงบประมาณส่วนทางสมาคมเองก็ได้ตัดหางปล่อยวัดครอบครัวของมาร์ตินวอลเกอร์ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ก็ถูกระงับมาร์ตินวอลเกอร์กำลังถูกบีบคั้นทั้งในด้านจิตใจและหน้าที่การงานเขากำลังค่อยๆเข้าตาจนแต่ก็ยังคงตั้งใจทำงานในฐานะนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจแกะความจากจดหมายที่ถูกค้นพบของมาร์ตินวอลเกอร์จดหมายฉบับนี้ถึงท่านหัวหน้าสมาคมเท่านั้นข้าได้แนบแผนผังฉบับสมบูรณ์มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ซึ่งระบุตำแหน่งของบ่อพลังบน2ทวีปผ่านดินแดนปกครองของกีเทียเมืองออเรเลียมและลีเนียใต้ทะเลรอบไทเซนเกตตามแนวชายฝั่งเลกโกตูรีที่เชิญได้แผดเผาทะเลและแปรเปลี่ยนปะการังให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อที่หนาอีกทั้งยังแพร่กระจายเหนือหมู่เกาะทั้ง7และโฮรันทีโกดหรือไทเกอร์เพนินซูล่าเหนือกำแพงโบราณทวีปที่สาบสูญและลึกเข้าไปในทะเลทรายเดอะชิมเมอร์ที่ไม่มีผู้ใดข้ามไปได้ข้าเชื่อว่าท่านจะได้เห็นเนื่องด้วยท่านจำเป็นต้องเห็นถึงความสำคัญของงานนี้และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของท่านข้ายังคงมีความยินดีที่จะส่งมอบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้แก่ท่านถึงแม้ข้าจะได้ทราบมาว่าทางสมาคมได้ทอดทิ้งข้าและปล่อยให้ครอบครัวของข้าต้องยากจนข้นแค้นให้ลูกๆของข้าไร้ซึ่งอาชีพทำกินเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ว่างานที่ถูกตีพิมพ์ของข้าไม่ได้รับการยอมรับและถูกแบนในกีเทียข้าได้แต่หวังว่านั่นจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการเผื่อไว้ก่อนข้าจึงได้บริจาคงานวิจัยส่วนตัวของข้าไว้ที่ตำหนักแห่งการรู้แจ้งในกราซิตี้เพื่อให้มันคงอยู่สืบไปช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ข้าอยู่ที่นั่นข้าได้อนุญาตให้เหล่าแพทย์ตรวจร่างกายของข้าในกระจกนั่นข้าเห็นตัวข้าที่ปราศจากชุดป้องกันในที่สุดและก็ได้พบว่าร่างกายของข้าเกิดการเปลี่ยนแปลงชุดป้องกันไม่ได้ปิดสนิทอย่างที่ข้าคิดเอาไว้แต่ความผิดปกตินี้ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าสมมติฐานเรื่องวัคซีนป้องกันของข้านั้นถูกต้องซึ่งเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องแห่งชิมเมอร์ต่างก็เห็นด้วยในข้อนี้ทุกความลี้ลับล้วนมีค่าแก่การค้นหาลงชื่อมาร์ตินวอลเกอร์